หลายครั้งเรามักจะพยายามพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยเราหาหลักฐานต่างๆมารองรับและยืนยันความจริงนี้มากกว่าที่เราจะยืนยันความสำคัญของการคืนพระชนที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเราสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้พวกเราคิดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าจงระลึกถึงถ้อยคำที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการตรึงพระเยซูคริสต์เอาพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์พวกสาวกของพระองค์ส่วนใหญ่ไม่ได้ระลึกถึงคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นแต่มีพวกหนึ่งที่สนใจสิ่งนี้มากพวกปุโรหิตพวกฟาริสีพวกผู้นำศาสนาที่สนใจคำตรัสของพระองค์ที่ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนบาปและต้องถูกตรึงที่กางเขนแล้วในวันที่3จะเป็นขึ้นมาใหม่พวกผู้นำศาสนากลัวสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสจะเป็นจริงและเกิดความกังวลใจว่าจะเกิดความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเขาจึงขอให้ปิลาตสั่งให้ทหารมาเฝ้าที่ประตูอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ตลอด24ชั่วโมงให้ทำตราสัญลักษณ์ปิดผนึกไว้หน้าอุโมงค์อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีคนเข้าไปแต่ในวันอีสเตอร์วันต้นสัปดาห์เหตุการณ์ที่เขากลัวก็บังเกิดขึ้นจริงตามพระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสไว้พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่พวกผู้ใหญ่เหล่านั้นสิ่งที่เขาทำได้ในเวลานั้นคือเขาให้เงินทหารที่มาเฝ้ายามมากมายและให้พวกทหารเหล่านั้นพูดว่าพวกสาวกของพระเยซูคริสต์มาขโมยศพของพระองค์ในเวลาที่เขาหลับอยู่ข่าวเนี่ยได้กระจายอยู่ในพวกยิวจนถึงทุกวันนี้ในมัทธายบอกว่าหญิงเหล่านั้นรีบออกจากอุโมงค์อย่างรวดเร็วทั้งกลัวและยินดีลูกาบันทึกว่าสาวกไม่เชื่อเหตุการณ์ที่ผู้หญิงเหล่านั้นมาเล่าถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลยอห์นบันทึกว่าเปโตรและยอห์นวิ่งไปที่อุโมงค์และเชื่อในเหตุการณ์ที่หญิงเหล่านั้นพูดแต่พวกเขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็รีบกลับบ้านของตนแม้จะห่างกันเป็นพันปีกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันมากคือความสับสนวุ่นวายความวิตกกังวลความกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะลดลงและเรายังควบคุมมันไม่ได้จำนวนผู้ป่วยและคนตายในหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณการตายของแพทย์พยาบาลผู้ทำการรักษาภาพของการฝังและการเผาศพของผู้ที่เสียชีวิตเป็นร้อยเป็นพันการประกาศเคอร์ฟิวปิดประเทศปิดสนามบินปิดเมืองปิดหมู่บ้านภาพของการหยุดงานการพักงานการตกงานการเลิกจ้างเศรษฐกิจรายได้ที่หดหายไปจากชีวิตความวิตกกังวลใจว่าในอนาคตชีวิตของเราจะต้องดำเนินไปเช่นไรชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้ยังไม่คลี่คลายพระเยซูตรัสถ้อยคำหนุนใจเรามากมายในยามที่เราเจอปัญหาและเจอวิกฤตเช่นอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าเราเห็นภาพที่ยอห์นบันทึกคือมีสาวก7คนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าเขาจับปลาไม่ได้เลยพระคัมภีร์บันทึกอย่างนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปในรุ่งเช้าพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นพระองค์พระองค์บอกให้เขาทอดอวนลงทางด้านขวาของเรือเขาก็ทำตามและเขาได้ปลาจำนวนมากยอห์นบันทึกไว้ว่าเขาบอกเปโตรว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรตกใจมากเขารีบไปหยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเขาเปล่าอยู่และเราได้เห็นภาพของการรับประทานอาหารร่วมกันของพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวก7คนพระเยซูคริสต์ถามเปโตรถึงความรักที่มีต่อพระองค์และพระองค์ทรงท้าทายให้เปโตรกลับมารับใช้พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเขาพระองค์ติดตามและไปหาเขาอย่าให้เราเลิกแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนแม้เราจะต้องเจอกับวิกฤตหรือปัญหาก่อนโควิด-19 จะเกิดขึ้นบิลเกตเคยพูดไว้เมื่อ5ปีก่อนนั้นว่าภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติคือโรคระบาดจะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงๆอเลน่าซิกส์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของโลกกล่าวว่าโควิด-19 เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งหมายความว่าแม้เราจะพยายามต่อสู้กับมันถึงเราจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้รู้จักกับปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใดมนุษย์ก็ยังเป็นเพียงมนุษย์ผมอ่านบทความหนึ่งมีคนเขียนว่าเมื่อชีวิตพบวิกฤตสถานการณ์ที่เลวร้ายพวกเรามักจะมุ่งมองไปที่ใครเป็นคนที่ทำความผิดใครคือต้นเหตุของความเลวร้ายนั้นอะไรที่ทำให้เกิดความเลวร้ายนั้นนี่คือหมายสำคัญของการสิ้นโลกใช่ไหมเหตุการณ์นี้แต่เรากลับไม่ได้ใส่ใจว่า
พระเจ้ากำลังทำอะไรในเหตุการณ์นี้และเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในชัยชนะที่พระองค์ทรงกอบกู้หรือพลิกฟื้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้โควิด-19 อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราอาจจะได้ทำบางอย่างขยายขีดความสามารถให้เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราในการแสดงความรักต่อผู้อื่นอย่างกว้างขวางออกไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะทำได้โควิด-19 อาจจะทำให้เรามีโอกาสปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเองอาจจะต้องแปลกประหลาดใจหากเรายอมให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราจากภายในและเราพร้อมที่จะร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้เราพร้อมที่จะชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีพระเจ้ากำลังปลูกสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่สาระสำคัญคือการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในวันต้นสัปดาห์มันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไร